เอาทำไมเห็นพ่อบิ๊กลงคลิปหรือว่าลงรูปไปคือหลังนี้แรกเลยก็คือสื่อน้ำกันสื่อคนละเคืองแต่ณปัจจุบันสถานะล่าสุดก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าต่างคนต่างมูฟออนบ้านหลังนี้พ่อบิ๊กปฏิเสธว่าไม่ขอซื้อร่วมแล้วพ่อบิ๊กก็ขอเงินคืนเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้แพร่ภาพรับผิดชอบผู้เดียวเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าปกติหลังนี้ก็จะเพราะว่าเดี๋ยวอีเจ้าน้อยแพทย์จะเฮ็ดพิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นบอเดี๋ยวก็จะมีคำถามอีกว่าเอ้าทำไมเห็นพ่อบิ๊กลงคลิปหรือว่าลงรูปไปคือหลังนี้แรกเลยก็คือซื้อน้ำกันนะคะคลิปก่อนหน้านี้เป็นหลังที่สองที่ซื้อคนเดียวส่วนตัวแล้วหลังนี้เป็นหลังแรกที่เราตกลงว่าเราจะซื้อร่วมกันเพื่อที่จะเฮ็ดหนึ่งอาจจะเป็นธุรกิจหรือว่าอาจจะเอาไว้ถ้าอยู่ส่วนตัวตอนที่เข้ามามีงานแสดงแถวนี้อันนั้นคือยังไม่ตกลงกันกับพ่อบิ๊กเนาะตอนที่ว่าเราซื้อด้วยกันใช่ไหมซื้อคนละเคืองแต่ณปัจจุบันสถานะล่าสุดก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าต่างคนต่างมูฟออนเดินหน้าเพชรงานไปแต่ในเรื่องของลูกเราก็ยังดูแลรับผิดชอบร่วมกันแต่บ้านหลังนี้ใช่บ้านหลังนี้พ่อบิ๊กปฏิเสธว่าไม่ขอซื้อร่วมไม่ขอซื้อร่วมแล้วแล้วพ่อบิ๊กก็ขอเงินคืนในส่วนของพ่อบิ๊กที่จ่ายไปนะคะในส่วนที่พ่อบิ๊กจ่ายพ่อบิ๊กขอเงินคืนแล้วแม่แพลวเคลียร์เงินให้พ่อบิ๊กคืนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้แพลวภาพรับผิดชอบผู้เดียวแต่ยังไม่ได้จ่ายไม่ได้โอนหมดนะเราก็ยังผ่อนจ่ายอยู่ผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านจะเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของแม่แพรคนเดียวเพราะว่าอีกจะน้อยก็คือบ้านเชซัมเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นบ้านใหม่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จะมีว่าทำไมพ่อบิ๊กไม่ได้มาอันนั้นอันนี้มันบอแต่เราก็จะชวนอยู่เชิญอยู่แต่ว่ามาไม่มามันก็อีกเรื่องนึงแต่หลังนี้คือเป็นความรับผิดชอบของแม่แพรเพียงคนเดียวซื้อไปให้ลูกหรือว่าอาจจะถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้หรือจะซื้อต่อมันอาจจะขายต่อหรือไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่แต่บ้านที่อยู่ติดทะเลก็คือทำเป็นธุรกิจแน่นอนอยู่แล้วทำเป็นธุรกิจไม่ขายนะคะแต่บ้านหลังนี้ก็คือเดี๋ยวดูก่อนว่าจะอะไรยังไงแต่เดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านเลขที่งามๆได้พี่น้อง96/7จริงอ่ะบ่ได้อยากขายไม่บ่ได้อยากขายเราก็อยากทำธุรกิจอีกหลังนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันป้าพี่น้องเนี่ยดูข้างๆก็จะมีสวนเต็มไปหมดเลยนี่เป็นประตูเปิดเข้าออกแบบทำว่าอยากเปิดประตูใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นประตูแบบระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอุ้ยอันนี้บ่ได้มาเลยนี่มีแต่พ่อบิ๊กมาตอนนั้นแล้วว่าบิ๊กมาชอบความแบบดีไซน์แบบหลังคาโล่งสูงโปร่งก็เหลือแค่เฟอร์นิเจอร์กดเรียนมาด้วยคือลงตัวเป็นสีแบบสีเทาดำน้ำตาลฝั่งนี้ก็ปาร์ตี้ส้มตำปาร์ตี้ส้มตำส้มเอ๋ยนอนค่ะนอนเลี่ยงกันค่ะนอนรวมค่ะก็ดีเลยห้างเครื่องอะไรอยู่ตรงนี้เซนเซอร์นอนได้หมดมองนอนว่าปันใดเนียนห้องน้ำเนียนห้องน้ำห้องน้ำกี่ห้องนะห้องน้ำแขกฝั่งนี้จะมี
กติจะเป็น3ห้องนอนแต่ว่าเพิ่มเป็น4ห้องนอนค่ะเป็นห้องสุดห้องน้ำแขกอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำแขกเปิดไฟได้ที่แถวด้านซ้ายห้องน้ำเป็นห้องเดอะวิวอีกอันนี้คือต่างมาเสร็จสับเรียบร้อยต้องเคยพึ่งเคยมาบ้างแนนครั้งแรกค่ะอันนี้เป็นเซอร์วิสแล้วก็เซอร์วิสแล้วก็เดี๋ยวเราเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ค่ะเป็นโซนซักล้างซักล้างซักผ้าห้องขวาจะเป็นห้องที่ไม่แพ้เรื่องเลยแต่นี่ห้องซ้ายก่อนเอาห้องซ้ายก่อนห้องนี้เป็นห้องเราก็เหลือเฟอร์นิเจอร์ตามจริงบิวอินเช็คหมดแล้วเหลือแค่ฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องน้ำเสร็จแล้วกระทัดรัดดีนะกระทัดรัดดีสีอะไรก็แบบสวยเป็นห้องแบบเหมือนแบบเวลานอนจะได้นอนหลับแบบสบายห้องนี้เป็นห้องปกติน่ะจะเป็นห้องปกติเป็นห้องอะไรนะคะเป็นห้องเตียงค่ะเออปกติจะเป็นห้องซักล้างแต่เอามาทำเป็นห้องนอนห้องนอนเด็กก็เหลือแค่ว่าห้องนอนเด็กสมมติว่าห้องแห่งคนเจ้าก็จะเป็นห้องเด็กสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้เช่าส่วนตัวที่งานมากกับทำงานจะนอนได้ข้างบนก็นอนได้2 คนนอนได้ไหมก็จะเงียบได้ป่ะก็จะ1 2ก็นอนได้แล้วก็ตรงนี้ก็นอนสามารถนอนได้ถ้าเกิดว่าเข้าบ้านได้หลายคนเลยสินะห้องนี้นอนได้4 คนห้องนี้นอนได้4 คนแม่เพื่อนในตักมานอนเพื่อนมานอนลูกหลานยังหลายอยู่เสาไว้น้ำจริงๆเขาเอาน้ำออกค่ะเขากลัวเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวไปก็จะเป็นสระดินนะคือกันไว้เพื่อแบบว่าเผื่อเด็กมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นส่วนปกติห้องเนี่ยเพื่อจะเพื่อลูกกันแหละเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะซื้อไว้ส่วนตัวแล้วให้ลูกมาพักผ่อนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกภาษาเด็กคือปกติมันจะลึกหมดเลยลึกหมดเลยแล้วก็จะมีอะไรส่วนขุดดูข้างบนซะโดยส่วนตัวชอบไม่จำเป็นก็ไม่อยากถามเก็บไปเลยค่ะเก็บไปนี่แล้วก็แบบขับออกมาได้เลยแถวนี้แล้วก็เดินเข้าตรงนี้ก็ได้ออกนั่งกินหมูกระทะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีตรงเป็นโซฟาเป็นบ่าก็มีให้ใช่ไหมคุณใช่ค่ะมีตั้งแต่เลยอัปเดตอะไรนะคะเป็นเดบิวต์ห้องน้ำมันตะโตเกียวก็ยังเหมือนเดิมคือแบบคอนเซปต์ความคิดที่ห้องว่างไว้คือว่าห้องลูกอะไรเงี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าทุกอย่างอะนะห้องเป็นแม่ห้องกับมีลูกแค่2 คนเราก็ทำเพื่อลูกซึ่งถ้าเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายๆและสไตล์ชีวิตก็จะเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายมากินอาหารบ้านเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่มักตรงไฮท้องหน้าอยู่แล้วแต่ว่าในจุดนี้คือว่าเขากับเพื่อลูกเพื่อเต่าแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจของเขาในอนาคตภายภาคหน้านะคะคิดไปให้เขาเออตรงสักหลังที่เป็นขั้วไข่กระไดเนี่ยเสริมเล็กน้อยอยู่ข้างใหญ่มากแล้วแต่ว่าเขาจะต่อยอดไปจังไดก็ส่วนเขาแต่ว่าเราทำไว้ให้ก็ดีที่สุดเลยตอนนี้ก็เปิดได้นะแต่ว่าถ้ามีเด็กเราก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ยเด็กเล็กยิ่งระวังตรงนี้เราว่าหมากแต่เราซึ่งหมากอะไรนี่นะเนี่ยส้มเหลืองชอบถ้าอยู่อาศัยอะไรเงี้ยใช่คือชอบถ้าเกิดมาที่งานมากอย่างสิคืออยู่ได้ไม่ต้องไปเช่าอะไรเลยมันจบมันอยู่ได้ทุกมุมเนี่ยมันเปียกปกติในแบบตรงนี้จะทึบนะจะทึบอาจจะมองไม่เห็นข้างนอกแต่ว่าเรานี้ดีแล้วนะเราก็เลยอยากให้มันแบบมีความแบบโอ้โหแสงเข้าห้องมา
ดูบิวอินสไตล์การบิวอินอะไรเนี่ยก็คือออกแบบมาฟิลนี้อย่างนี้ตู้เสื้อผงเสื้อผ้าจริงตู้เสื้อผ้าก็ไปใส่หน่อยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำซึ่งก็มีอ่ะเต็มเดินสี่ว้าวแต่ทุกคนชิมได้ประมาณนี้เฮ้ยนี่กระปุกเป็นต่อเลยกูไปไกลเลย